แล้วถ้าลุงฮาร์ทจะยกลูกสาวให้เด็กชายบีมมีความเห็นยังไงครับไม่ no thank you ไม่เอาเลยกลัวนะครับเออนะคนนี้เก่งนะง่ายกว่าครับใช่เพื่อนๆครับลูกเขยผมขี่ล้อเดียวไปแล้วครับลูกเขยเด็กชายบีมครับวันนี้29สิงหา65โอ้ยลูกเขยเก่งเว้ยโอ้โหลูกเขยเก่งอะไรอ่ะเขาบอกฝนตกโอ้ยลูกเขยกลัวฝนอะไรวะดูนี่ลูกเขยเราโอ้โหเก่งโอ้โหลูกเขยเก่งเดี๋ยวลูกเขยต้องไปลบเล้าให้พ่อไม่ใช่พ่อตานะพ่อตัวซื้อให้แล้วโอ้โหเก่งเว้ยลูกเขยเอาละครับเด็กชายบีมไปเรื่อยเร็วช้าได้นิ่งใช้ได้โอ้โหเป็นของแท้เฮ้ยอย่างนี้ก็มาขอลูกสาวได้แล้วสิใช่ไหมขี่ไปแล้วนี่ใช่สมัครได้แล้วไปเลยบีมชอบใครบีมว่าอะไรนะเมื่อกี้อ่านปาว่าอะไรนะบีมอะไรนะบีมชอบใครบีมไม่ได้บีมชอบใครลุงฮาร์ทชอบบีม อยากจะยกลูกสาวให้ลูกสาวลุงฮาร์ทไม่รู้จักบีมหรอกเอาได้ลองเลยเรียกพ่อแล้วกันอย่าเรียกลุงฮาร์ทเรียกพ่อได้แล้วขี่ไปแล้วเอาสัมภาษณ์หน่อยเดี๋ยวก่อนคุยก่อนเอาเด็กชายบีมเอาถอดหน้ากากออกจากข้างนี่คือเด็กชายบีมขอชื่อและนามสกุลอีกทีเด็กชายวลิศสมเกียรติพินครับแต่ยศไม่ต้องลาครับยศพ่อไม่เอาแล้วครับปัจจุบันนี้น้องบีมอายุเท่าไหร่ครับ8ครับตุลาหน้าก็ประมาณ9เรียนที่โรงเรียนอะไรสตรีวรนาถครับบางสตรีวรนาถบางเขนอยู่ชั้นประถมประถมศึกษาปีที่3ครับทับห้องอะไรห้อง2ครับห้อง3ทับ2นะป3ทับ2เหลือป3เหรอแล้วก็เดี๋ยวก่อนคุยต่อหลังจากที่ขี่ล้อเดียวไปแล้วเด็กชายบีมรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกสนุกแล้วอยากโชว์ให้ลุงฮาร์ทดูนี่แต่ว่าถ้าฝนมันตกผมก็เลยไม่ได้ลงมาโถนี่นะเขาขี่เป็นแล้วเขาอยากโชว์ให้ลุงฮาร์ทดูเขานึกถึงลุงฮาร์ทเป็นคนแรกแล้วถ้าลุงฮาร์ทอ้าวแล้วถ้าลุงฮาร์ทจะยกลูกสาวให้เด็กชายบีมมีความเห็นยังไงครับโน้ตังคิวไม่เอาเลยกลัวครับมันดุแล้วไงโอเคขอให้เด็กชายบีมจงโชคดีแล้วจะไปโน้มน้าวให้คุณพ่อซื้อล้อเดียวให้ไหมผมต้องซื้อเองครับผมต้องซื้อเองโถต้องเก็บตังค์ซื้อเองนะตังค์ซื้อเองเลยลูกเอางี้เดี๋ยวถ้าลุงฮาร์ทขายที่ได้นะลุงฮาร์ทจะซื้อให้เครื่องนึงให้เด็กๆเล่นโอเคไหมต้องผ่อนให้ลุงฮาร์ทแน่โถไม่ต้องซื้อให้ฟรีเลยเดี๋ยวลุงฮาร์ทขายที่ได้ซื้อให้เลยเนี่ยอุทิศให้เด็กๆช่างฝีมือทหารเลยเครื่องนึงนะโอเคโอเคเยี่ยมอ้าวขอบคุณมากเด็กชายบีมสวัสดีครับอ้าวคือล่าสุดเนี่ยอันนี้คุยกับพี่บัญชาพี่บัญชาเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ตอนที่บีมเนี่ยเป็นโดยไม่ต้องจูงคือล่าสุดที่ผมหัดให้บีมเนี่ยเรายังต้องจูงเขายังต้องจูงครับสวัสดีครับก็ปรากฏว่าไอเหตุการณ์ที่เขาเป็นโดยไม่ต้องจูงเนี่ยมันเกิดยังไงพี่บัญชาเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาผมก็มาเจอเขามันไม่เขาไม่ได้มาทุกครั้งอ่ะใช่บีมเนี่ยจะไม่ได้มาทุกครั้งใช่ถ้ามาทุกครั้งมันเป็นนานแล้วนี่ผมเห็นอ้าวบีมมาเอางั้นเอาใหม่จูงใหม่ก็จูงไปที2ทีเขาก็บอกไม่เอาผมขอไปลองเองเขาก็ไปโยกแล้วปล่อยออกมาก็ปล่อยมาก็สั้นๆ 3-4 เมตรล่วงเอามาลากไปเอาใหม่อะไรเงี้ยเราเผลอหันไปหันมาอ้าววิ่งยาวไปนู่น10เมตรเฮ้ยมันได้แล้วนี่ว่าแต่ว่ามันได้ฟลุ๊กเพราะว่ามันบังเอิญมันไม่เซถ้ามันเลยเซก็จะล่วงแล้วก็โอเคงั้นเดี๋ยวหมดเวลาก็วันรุ่งขึ้นอ้าวคราวนี้ลูกเขยไม่ใช่ลูกเขยสิบีมจะขี่เพราะตอนนี้เขาปฏิเสธลูกสาวเราแล้วนะกำลังจะถามพี่บัญชาเลยว่าตอนนี้เขาเป็นนี่เป็นตัวอะไรอ๋อเป็นตัวแดงเกือบจะได้อะเนี่ยเขาก็มาเจอวันนี้อ้าวเด็กชายบีมนะโอเคนิ่งดีมากเก่งเป็นคนที่ยืนตรงตั้งแต่วันแรกปกติเด็กๆจะงอแล้วเริ่มทดสอบเริ่มเอ็กซ์เพอริเมนต์เก่งมากบีมเอ้ยเบรกแล้วลงเก่งมากยอดเยี่ยมเสื้อเหลืองนี่คือจ่าสุทธิพงศ์นะครับจ่าสุทธิพงศ์ยืนยงส่วนเสื้อน้ำเงินนี่คือเด็กชายอั่งเปานี่จะเป็นครั้งแรกที่เด็กสอนผู้ใหญ่นะฮะจ่าสุทธิพงศ์นี้ยังไม่เป็นนะฮะแต่คนจูงนี่เป็นแล้ว
กันเห็นไปนิ่งๆไปมากๆหน่อยเออไปไปยิงตัวไปเดี๋ยวอีกหน่อยก็เป็นโอ้ยไปแล้วนี่หว่าโอ้ยสุธิพงศ์ไปแล้วเว้ยนี่ก็เรียกเป็นนี่ก็คือเป็นนิ่งๆไว้ครับเฮ้ยสุดยอดเป็นฟลุ๊กว่ะเฮ้ยสุดยอดโอ้โหเฮ้ยเก่งเว้ยสุธิพงศ์เห็นนะคนชื่อนี้จะมีอะไรแปลกๆมีอะไรพิเศษเขาชอบเขาถูกชะตากับตัวนี้เขาบอกเล่นง่ายเออนะคนนี้เก่งนะพี่พลอยเลยพี่พลอยจบวันก็เป็นง่ายกว่านะง่ายกว่าเขาใช่16มันไม่หนักเลยแล้วแป้นเปียกลงเก่งมากนี่คือจ่าสิบเอกสุธิพงษ์ยืนยงเอาพี่บัญชามายืนข้างๆน้องสุธิพงษ์หน่อยนี่คือวันที่2ใช่ไหมนี่วันที่2ที่สุธิพงษ์หัดเจ้าล้อเดียวแล้วก็เป็นเลยโอ้เก่งมากรู้สึกยังไงครับสุธิพงษ์ที่เป็นก็เหมือนจะเป็นธรรมชาติมากขึ้นกว่าเดิมไม่เกรงเล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมเครื่องนี้น่าจะง่ายกว่าเดิมใช่ไหมรู้สึกว่าเล่นง่ายกว่าเครื่องตอนครั้งก่อน 18L ใช่ไหมใช่ใช่ 18L มาเล่น 16 เนี่ยมันสเตเบิลกว่าเพราะมันเตี้ยด้วยรุ่นที่เขาขี่นี่คือรุ่นอะไร Godway ACM แล้วเจ้าล้อเดียวทำให้น้องสุธิพงษ์รู้สึกไงครับมันเหมือนอยู่ในโลกส่วนตัวแล้วก็ทำให้รู้สึกปลดปล่อยอะไรสักอย่างหลายที่อะไรนะอิสระใช่ไหมมันยืนพรมพิเศษไงมันลอยไม่ได้ใช่มือเราไม่ต้องทำอะไรเลยต้องปรับตัวเองขึ้นให้เกิดความชำนาญเพิ่งวันนาทีแล้วนี่คุณครึ่งชั่วโมงแรกจากที่เริ่มขี่เป็นนะขี่ไปสักพักหนึ่งคุณจะนิ่งหมดเลยสักพักหนึ่งคืนนี้แหละถ้าเกิดยังขี่ไม่ได้อีกสักชั่วโมงนึงสบายเลยต้องซื้อแน่นอนต้องจำเป็นต้องซื้อแน่นอนดูแล้วชอบจริงดีครับจะต้องใช้ประโยชน์ได้ดีใช่ลุงบัญชานะครับเสียสละใส่กระป๋องแก๊ปเอาล้อเดียวเนี่ยมาให้เด็กเล่นมาให้เด็กๆเล่นนะฮะเนี่ยวิธีการขนส่งก็อย่างเงี้ยครับโอ้ขอบคุณมากครับครูสุธิพงษ์ซื้อน้ำเลี้ยงเราพี่บัญชาเอานี้ให้พี่บัญชาเลยครูคุณสุธิพงษ์ซื้อน้ำเลี้ยงเราครับโน่ไม่ไม่นี่เป็นลูกศิษย์ครูคนนี้ลูกศิษย์ครูสุธิพงษ์วานให้เขามาน้ำมาส่งโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณน้องนัทเอาไปดื่มไม่เป็นไรพี่นัทไปดื่มน้องนัทเอาไปดื่มนะโอเคนัทโชคดีครับสวัสดีครับตอนนี้ฟ้าฝนกำลังคำรามนี่ฮะเดี๋ยวฝนคงตกโชคดีพี่